คุณผู้ชมฮะข่าวต่อไปนี้นะครับทำใจดีๆผมบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ตื่นเต้นนะฮะนี่ฮาร์ทเรทเต้นสูงแล้วนะใจเย็นนะถ้าอยู่ใกล้เข้าไปปอบแล้วนะฮะอยู่ไกลไปหน่อยนะฮะเป็นเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งคุณผู้ชมค่ะพี่กอล์ฟโทรไปหาตำรวจหลานมาด่วนเลยมาด่วนเลยมาช่วยยายหน่อยอุ้ยคุณยายเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นไปดูฮะไปดูฮะค่ะสามสองหนึ่งดนตรีมาอย่างนี้มันช็อตฟิลนี่ทำไมโจอย่างเงี้ยพี่เออมันเกิดอะไรขึ้นฮะไม่เหมือนที่เล่าไว้นี่เออตำรวจไปถึงปุ๊บถามคุณยายเลยคุณยายเกิดอะไรครับคุณยายบอกเลยไอ้หลานเอ้ยเสียปลั๊กไมโครเวฟไม่เข้าช่วยยายหน่อยลูกโอ้ยน่ารักช่วยยายหน่อยลูกเอ็นดูเออเอ็นดูไว้ละคุณยายอยู่คนเดียวคือต้องยอมรับนะบางปลั๊กบางเบ้าอ่ะมันเสียบกันยากยากจริงๆเออที่บ้านเราอ่ะขนาดอยู่มาตั้งหลายปีแล้วบางทีแม่คนจะเสียบเข้าจริงๆอันนี้จริงๆเพราะว่าคุณยายอยู่คนเดียวคุณยายก็อยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ที่พึ่งสุดท้ายก็คือคุณตำรวจโทรหาคุณตำรวจนิดนึงนะฮะชาวโซเชียลเข้าไปเม้นชมคุณตำรวจกันใหญ่เลยบอกดิดูดิเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คุณตำรวจไปช่วยหมดเลยน่ารักมากมากไปถึงนะไปเสียบเสร็จปั๊บคนถามต่อแล้วจะถอดยังไงอ่ะนี่ไงคุณตำรวจถ้าเกิดคุณยายไปถอดอ่ะแล้วเดี๋ยวใช้คราวหน้าทำไงอ่ะตำรวจบอกว่าไม่ต้องห่วงต่อเป็นสายพ่วงให้ละบอกคุณยายจากนี้ไปไม่ต้องไปถอดปลั๊กออกนะถ้าอยากจะใช้ต่อไปใช้กดสวิตช์ให้ไฟเข้าพอจะเลิกใช้ก็กดสวิตช์ให้ไฟตัดไฟคุณตำรวจน่ารักมากๆนี่เนี่ยเป็นไงน่ารักไหมล่ะชมค่ะนี่เอามาฝากกันเห็นข่าวตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนะเขาบอกโอ้โหมีวอสุ่มวอสิบอะไรแล้วก็เหตุการณ์ตื่นเต้นอะไรขนาดไหนเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเหตุเร่งด่วนอะไรหรือเปล่านะก็ถือว่าเป็นที่พึ่งจริงๆคุณตำรวจเป็นที่พึ่งแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าคุณยายเนี่ยอย่างนี้เลยนะไหวพริบดีมากนะจริงๆที่ไหนไม่ออกอ่ะโทรหาตำรวจก่อนใช่เออตำรวจเป็นที่พึ่งได้นะผมว่าถูกต้องค่ะแล้วตำรวจกู้ภัยก็ได้กู้ภัยจดเบอร์ไว้เลยในบ้านตรงบันไดตรงอะไรก็ได้ให้เห็นชัดๆอ่ะเบอร์ตำรวจเบอร์กู้ภัยมีอะไรโทรไปก่อนที่บ้านนี่ก็มีเหมือนกันต้องเบอร์ฉุกเฉินต่างๆแปะเอาไว้เลยแล้วยิ่งคุณแม่ถ้าสมมติคุณแม่อยู่คนเดียวเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าสวิตช์ไฟทำเหมือนคุณตำรวจเมื่อกี้เลยเสียบไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้แค่สวิตช์เปิดปิดเท่านั้นเองลูกหลานนะไปเมมไว้เลยพวกเบอร์กดด่วนอะเบอร์หนึ่งนะแม่โทรออกไปตำรวจเบอร์สองนะยายโทรออกไปกู้ภัยลงไว้ให้เลยแล้วเบอร์ลูกล่ะเบอร์ลูกเออเบอร์ลูกอยู่เบอร์หนึ่งเลยนะเออเบอร์ลูกเบอร์หนึ่งแล้วกันตำรวจเบอร์สองกู้ภัยเบอร์สามอะไม่ใช่อะไรเบอร์ลูกอะจำได้ขึ้นใจไม่แน่นะยุคสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครจำเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันนะเอออันนี้ก็ต้องอย่าลืมนะคะไปเมมเบอร์โทรศัพท์ให้คุณแม่ด้วย